จ้าเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทัวร์คาเฟ่เนาะก็ไม่เรียกว่าทัวร์หรอกเพราะว่าตอนนี้แบบประมาณจะ4โมงแล้วก็น่าจะไปได้แค่1ถึง2ร้านนะคะแล้วก็อ่ะไหนๆเปิดมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนคลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยนะคะวันนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Bloom Pretzel and Coffee แต่ว่าความเซ็งวันนี้คือมาถึงปุ๊บแล้วเพชรหมดแล้วขนมก็คือได้เป็นแพนเค้กมาซึ่งเป็นของแพนเค้กคาเฟ่อันนี้เราก็เมื่อกี้มีสั่งชาเขียวไปเป็นมัทฉะแล้วก็กวินสั่งอะไรไปนะเออร์เกรย์เออร์เกรย์เอาฟิตในวันนี้เสื้อจากชีอินนะคะเดี๋ยวจะมีคนถามอีกแน่นอนกางเกงของซาร่าแว่นจำไม่ได้ว่าที่ไหนแล้วก็ต่างหูอันนี้สำเพงนาฬิกาทิโซแต่เดี๋ยวเราไปทัวร์คาเฟ่ต่อก็คือการมาคาเฟ่ช่วงโควิดเนี่ยมีความลำบากเพราะว่านั่งกินในร้านไม่ได้ถ้าเราสั่งแบบขนมอะไรเอ่ยก็คือต้องแบบมานั่งกินในรถประเด็นหลักวันนี้ไม่มีอะไรเลยคือเรามาเทสกล้องใหม่ Sony ZV-E10 ที่เอิร์นรีวิวไปกับทางแบร์ไตแล้วก็อันนี้ก็คือได้ซื้อเองก็คือมาดูประสิทธิภาพในการใช้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็นี่ของทางร้านบลูมเมื่อกี้จะเป็นแพนเค้กของแพนเค้กคาเฟ่ซึ่งจริงๆอ่ะเรามีอันที่เราชอบอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ขายเขาไม่ได้เสนอเรามาอุ้ยน่ารักโอ้น่ากินอุ้ยเขาใส่แบบว่าอันนี้มาให้ด้วยแพ็กเย็นแพ็กเย็นใครอยากให้โชว์พาไปกินร้านไหนช่วยบอกด้วยนะเพราะตอนนี้คือแบบหาร้านแล้วก็ไม่รู้จะไปร้านไหนหาไม่ได้ A few moments later สรุปคือหลังจากที่เรานั่งหามาประมาณ15นาทีได้ความว่าเราไม่ไปคาเฟ่ต่อแล้วเพราะว่ามันไกลหมดเลยแล้วเดี๋ยวจะกลับไปรับเด็กๆไม่ทันก็เลยจะไปโฮมโปรแทนเพราะว่าฝักบัวที่บ้านเสียไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละน้ำมันไหลแปลกๆแล้วแล้วก็เผื่อไปดูของซื้อของเข้าคอนโดด้วยก็เลยตั้งเลยกะจะมาทีเดียวเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดคอนโดให้ดูด้วยนะรอเสร็จก่อนยังไม่เสร็จหรออีกเดือน2เดือนมารอดูกันตอนนี้ก็คือไปซื้อของไปเฮ้ถึงโฮมโปรแล้ววันนี้โฮมโปรคนเยอะอยู่นะคือเราก็เลือกซื้อตู้เย็นกับเครื่องซักผ้าแล้วเรียบร้อยสปอนต้องเข้าแล้วกำลังทำคอนโดใหม่นะคะเครื่องทำน้ำอุ่นเข้าได้แล้วก็มีอะไรพัดลมยังไม่มีเครื่องดูดฝุ่นก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็โอ้ยมีอีกหลายอย่างจิปาถะเดี๋ยวยังมีบ้านอีกเพราะว่าบ้านก็กำลังจะสร้างแต่ว่ายังไม่มีเสายังไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีที่ดินเปล่ามีแต่ที่ดินเปล่าๆแล้วก็ถ้าใครอยากจะแบบสปอนเซอร์ก็ทักมาได้เลยเอิร์นพัทเสร็จจากโฮมโปรแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปซื้อฝักบัวใหม่ก็คือของอเมริกันสแตนดาร์ดเพิ่งรู้ว่าฝักบัวมันถูกมากเลยเท่าไหร่700เพิ่งรู้ว่ามันไม่ถึงพันนึกว่ามันถึงพันมาตลอดแล้วก็ตอนนี้กำลังจะไปรับเด็กๆกลับบ้านเพราะว่าไปให้อาบน้ำแล้วก็ไปเล่นมาตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งตอนนี้ร้องไห้แล้วมั้งไม่ร้องไห้แฮปปี้ไม่อยากกลับบ้านถึงดอกพาร์คแล้วก็คืออยู่ที่สุขุมวิท49อันนี้คือเป็นที่ที่เราพาเด็กๆมาเล่นประจำก็คือที่เนี่ยจะมีทั้งเป็นสวนให้น้องหมาวิ่งเล่นแล้วก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีกรูมมิ่งอยู่ข้างๆด้วยที่เราพาเด็กๆมาตัดขนเป็นประจำนะคะนี่คือสระว่ายน้ำมิชชั่นสุดท้ายสำหรับวันนี้ไม่จบไม่สิ้นสักทีกับบล็อกในวันนี้นะคะก็คือมาเปลี่ยนสายชาวเวอร์สายฝักบัวเพิ่งเคยทำเองครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันจบแล้วมิชชั่นวันนี้
ทำฟิลเตอร์ร่วมเอาเป็นว่าจบล็อกสำหรับวันนี้ที่เรามาทำการเทสกล้องตัวใหม่กันหลายอย่างรวมกันมากในวันนี้โอเคจบคลิปไปเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย